เราอยู่ในจุดที่เลือกได้ครับพี่น้องประชาชนไทยที่เคารพทุกท่านครับท่านจะเลือกช่วยกันเพื่อที่จะทำให้มันออกมาทางแท้แนวทางนี้ก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับยังไงเราหยุดการเพิ่มไม่ได้แต่เพิ่มไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆเบนออกไปทางนี้ก็คือน้อยลงนะครับหรือท่านจะทำให้มันพุ่งโด่งไปแบบประเทศในยุโรปหรืออเมริกาบางประเทศขึ้นกับมือท่านเท่านั้นครับการแพทย์และสาธารณสุขเราทำได้เพียงแต่คอยค้นหารักษาแล้วก็ให้ยารักษาท่านนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการใดที่รัฐออกมาเนี่ยขอความกรุณาเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรหลักการคืออะไรแล้วช่วยนะครับในการที่จะดำเนินการตามผมยกตัวอย่างง่ายๆครับที่เราเห็นว่าพอรัฐบอกว่าปิดไม่ให้ไปนั่งทานอาหารท่านก็ไปสุมหัวกันอยู่ตั้งวงนะครับโกงเล่ากันอยู่นอกพื้นที่อันนี้แหละครับถ้าชุมชนสังคมไม่ช่วยกันนะครับวันหนึ่งรัฐอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่อยากจะต้องเราไม่อยากให้ไปถึงขนาดที่ว่าต้องล็อกดาวน์บังคับทุกคนอยู่ในบ้านห้ามออกจากบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนเลือกได้ครับโกลเด้นพีเรียดครับเวลาทองครับถ้าร่วมมือกันเราจะไปแบบญี่ปุ่นไปแบบไต้หวันนะครับจะทำให้ระบบสาธารณสุขไม่มากผมฝากอีกประเด็นเดียวครับท่านที่กำลังเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับความเสี่ยงจะเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านขึ้นยานพาหนะครับพี่น้องหลายคนท่านเห็นนะครับว่าไปที่ขนส่งสาธารณะนะครับขนาดใหญ่เช่นรถบัสรถทัวร์อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านต้องป้องกันระมัดระวังตัวเองนะครับในระหว่างที่นั่งไปในระบบปิดที่อากาศถ่ายเทน้อยแล้วก็นั่งเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมงสิ่งที่เป็นห่วงมากกว่านั้นครับก็คือพี่น้องที่เดินทางโดยรถตู้หรืออะไรก็ตามทีที่ไปกันเป็นแบบ private เป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็นั่งกันแออัดเข้าไปมากๆแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลายาวนานที่อยู่ในรถขนาดนั้นนะครับก็ขอความกรุณาช่วยกันระมัดระวังส่วนเมื่อไปถึงพื้นที่ปลายทางแล้วทางพื้นที่จะช่วยกรุณาดูแลขอความร่วมมือท่านนะครับในการที่จะรายงานตัวนะครับแล้วก็ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อการหยุดการแพร่เชื้อครับเพราะฉะนั้นผมยังหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะไม่เห็นกราฟของประเทศเราเดินตามอย่างที่ยุโรปหรืออเมริกาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับขอบพระคุณครับ